พื้นหลังรูปตะข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกกันอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะวันนี้นะคะแพทก็มีท่าออกกำลังกายที่ทำก่อนนอนได้เลยเช่นกันนะคะแล้วก็ไม่เสียเวลาชีวิตด้วยวิธีก็คือเป็นเนี่ยเตรียมหมอนเตรียมเตียงก่อนนอนนะคะแล้วก็เป็นท่าที่นำมาฝากในวันนี้จะเป็นท่าที่ออกกำลังกายบั้นท้ายนะคะกระชับกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อก้นโดยที่ไม่เจ็บเข่านะคะจริงๆท่านี้เหมาะมากๆเลยสำหรับใครหลายๆท่านที่มีอาการเจ็บเข่าเนาะวิธีก็คือนอนนะคะจัดเตียงให้ดีแล้วก็นอนลงไปง่ายๆแบบนี้เลยนะคะวิธีก็คือชันเข่าขึ้นมาเริ่มจากท่าแรกก่อนนะคะเรียกว่าท่ากรูดนะคะกรูดบริดจ์นะคะกรูดที่แปลว่ากล้ามเนื้อก้นแล้วก็บริดจ์ก็คือสะพานก็คือจะเหมือนท่าสะพานโค้งเลยมือวางง่ายๆนะคะเท้าห่างกันเล็กน้อยแล้วก็ยกก้นขึ้นมาแบบนี้นะคะจังหวะที่ยกก้นไม่จำเป็นต้องยกสูงมากนะคะยกขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยคือตอนยกเนี่ยให้เกรงกล้ามเนื้อก้นสควีซแน่นๆ นะคะพร้อมกับเขม่าหน้าท้องในเวลาเดียวกันให้ความรู้สึกว่าเราจะเขม่าหน้าท้องอ่ะให้ติดแผ่นหลังของเรานะคะแบบนี้แล้วก็ผ่อนลงต้นผ่อนลงนะคะให้หลังลอยจากพื้นเล็กน้อยแล้วก็ต่อเลยขอทั้งหมดนะคะ15ครั้งค่ะไปครูแคทหญิงสาวตาโตมัดผมหางม้ารูปร่างได้สัดส่วนสวมเสื้อยืดสีเขียวที่มีรูปตัว X อยู่กลางเสื้อและสวมกางเกงรัดรูปขายาวไม่สวมรองเท้าเธอนอนบนเตียงมือทั้งสองข้างวางราบไปกับเตียงชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นยกสะโพกขึ้นให้หลังลอยจากพื้นเล็กน้อยเกรงกล้ามเนื้อก้นพร้อมเขม่าหน้าท้องและผ่อนแรงลงข้อความออกกำลังกายสะโพกแบบไม่เจ็บเข่าครูแคทยกสะโพกขึ้นและผ่อนแรงลงสลับกันไปเรื่อยๆทำทั้งหมด15ครั้งโอเคค่ะท่าต่อไปนะคะก็คือจะเป็นท่าคล้ายๆกับเมื่อกี้แหละแต่ว่าแทนที่เราจะเอาเท้าวางกับเตียงใช่ไหมคะให้เอาฝ่าเท้าประกบกันแบบนี้นะคะท่านี้เรียกว่าท่า Frog Pump นะคะก็คือเป็นท่าเหมือนท่ากบปั๊มก็คือปั๊มกล้ามเนื้อขึ้นมานะคะปั๊มแบบนี้ทีนี้เหมือนท่าเมื่อกี้เลยเกรงหน้าท้องเกรงก้นนะคะแล้วก็ผ่อนลงขอทั้งหมด15ครั้งค่ะไปครูแคทยังนอนที่เตียงเช่นเดิมแต่ใช้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างประกบกันให้หัวเข่าชันขึ้นมากางหัวเข่าให้ห่างกันมือทั้งสองข้างวางราบไปกับเตียงเธอยกสะโพกขึ้นหลังลอยจากพื้นเล็กน้อยเกรงหน้าท้องเกรงก้นและผ่อนแรงลงครูแคทประกบเท้าไว้ยกสะโพกขึ้นและผ่อนแรงลงสลับกันไปเรื่อยๆทำทั้งหมด15ครั้งโลโก้ขอขยับ X ที่มุมซ้ายล่างของจอโอเคค่ะท่าต่อไปนะคะคือจะเป็นท่าซิงเกิลเล็กนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยเราทำสองขาใช่ไหมต่อไปก็คือจะทำทีละขานะคะโดยที่ให้เอาขาซ้ายวางกับเตียงก่อนยกขาขวาขึ้นมาแบบนี้นะคะแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะขอ10ครั้งค่ะไปครูแคทนอนบนเตียงมือทั้งสองข้างวางราบไปกับเตียงชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นและยกขาขวาขึ้นมาให้สูงค้างไว้ต่อมายกสะโพกขึ้นหลังลอยจากพื้นเล็กน้อยเกรงหน้าท้องเกรงก้นและผ่อนแรงลงต่อไปก็เปลี่ยนข้างค่ะ10ครั้งนะคะครูแคทนอนบนเตียงมือทั้งสองข้างวางราบไปกับเตียงเช่นเดิมแต่เปลี่ยนมายกขาซ้ายให้สูงค้างไว้และเท้าขวาวางลงกับเตียงให้เข่าขวาชันขึ้นมาต่อมายกสะโพกขึ้นหลังลอยจากพื้นเล็กน้อยเกรงหน้าท้องเกรงก้นและผ่อนแรงลงเธอชูขาซ้ายค้างไว้ยกสะโพกขึ้นและผ่อนแรงลงทำทั้งหมด10ครั้งโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่าออกกำลังกายที่เป็นท่ากระชับกล้ามเนื้อสะโพกนะคะแล้วก็สามารถกระชับกล้ามเนื้อขาไปด้วยเช่นกันนะคะแบบไม่เจ็บเข่านะคะก็เหมาะอย่างยิ่งนะคะสำหรับทุกท่านเลยทุกเพศทุกวัยเลยนะคะโดยเฉพาะท่านที่มีอาการเจ็บเข่าเนาะก็ทำท่าที่แคทนำมาฝากในวันนี้นะคะให้แนะนำให้ทำซ้ำจากท่าเมื่อกี้นะคะประมาณ 3-4 เซตนะคะสามารถทำได้ทุกวันเลยหรือว่าวันเว้นวันก็ได้ค่ะทำก่อนนอนนะคะรับรองว่าเพียงเท่านี้คุณก็มีกล้ามเนื้อสะโพกบั้นท้ายที่กระชับสวยงามที่สำคัญไม่เจ็บเข่าด้วยค่ะลองไปทำกันดูนะคะ